ไปไปนี่คอมเมนต์แรงมากดูเดือดมากจริงๆกับคนไลฟ์ของเราโดนด่าตั้งแต่ตอนแรกที่ออนเลยอะค่ะก็คือหญิงเองเนี่ยเป็นนักร้องที่ร้องเพลงช้าก็จะเจอคอมเมนต์ด้านบวกมาตลอดแล้วพอมาเจอแบบเนี้ยบอกตรงๆว่ารับแรงกระแทกไม่ค่อยทันเหมือนกันเพราะว่าเราก็เหมือนกับเราก็พลิกอย่างนี้เหมือนกันซึ่งอันนั้นอะคือหญิงอยากที่จะให้คนดูอะหรือคนฟังหรือแฟนเพลงเขาได้เห็นแบบใหม่ๆมันร้องเพลงเดิมๆมันจำเจแล้วอะจะให้เห็นแบบใหม่ๆบ้างแต่พอเปลี่ยนมาแล้วอ่ะโอเคเสียงบางเสียงก็เฮ้ยเล่นดีนะสมบทบาทจังเลยไม่คิดว่าเธอจะเล่นได้นู่นนี่นั่นไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเรื่องแรกก็มีแต่บางคนฉันจะเลิกฟังเพลงเธอแล้วฉันเกลียดเธอแล้วฉันจะดักตบเธอฉันอะไรหนักเสียความรู้สึกกับเธอมากอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างอยากจะบอกว่าละครก็คือละครคืองานหนึ่งที่นักแสดงเนี่ยต้องสวมบทบาทเป็นตัวนั้นแล้วตอนที่หญิงไปเล่นน่ะก็คือหญิงทิ้งความเป็นหญิงที่ธิการออกไปเลยทิ้งไปเลยต้องเป็นทองวันในเรื่องจริงๆนะคะไอ้ทำไมน้องน้อยกับบทบาทการแสดงคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาจะไม่ได้รู้สึกอย่างที่บอกคือไม่เคยเจอคอมเมนต์ดราม่าแบบนี้อาจจะรับแรงกระแทกไม่ทันแต่ว่าอีกใจนึงก็ต้องก็ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณเขาด้วยที่มันเป็นสะท้อนว่าเฮ้ยเออใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อีกใจนึงก็แค่อยากจะบอกว่าก็แค่ละครนะคะดูให้เป็นความบันเทิงดีกว่าดูให้เป็นว่านักร้องลูกทุ่งคนนึงสามารถทำให้คุณแปลกใจได้ขนาดนี้อยากให้มองตรงนี้มากกว่าทำให้เราเข็ดไม่กล้ารับงานแสดงเลยไหมไม่ค่ะไม่เขาไม่เหมือนดูละครเมื่อสมัยก่อนถ้าใครเล่นตัวร้ายจะต้องโดนหนามทุเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกับตัวเองอะไรเงี้ยใช่คือหญิงก็แบบมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็คนที่ไม่ได้แยกว่าอันนี้คือการแสดงหรือการทำงานก็มีแต่หญิงอยากจะบอกว่าคืองานค่ะหญิงไม่ได้เลวร้ายเหมือนในละครค่ะแต่มันก็ไม่แขกที่จะรับงานละครต่อใช่ไหมไม่แขกเพราะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วค่ะยังร้ายเหมือนเดิมไม่บทที่จะรับเดี๋ยวต้องมาดูบทกันอีกทีนึงแต่ว่ามีแน่นอนค่ะแล้วมันจะเบนเข็มไปทางแสดงเลยไหมเพราะว่ามันเล่นถึงบทเนี่ยไม่เบนค่ะไม่เบนแต่ว่าคือหญิงคิดว่าทุกคนคือเราทุกคนอ่ะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ร้องเพลงคืองานหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตหญิงไม่ทิ้งแน่นอนติดใจบทร้ายไหมติดใจบทร้ายไหมถ้ามีร้ายอีกก็เล่นได้หรือจะให้เป็นคนบ้าเป็นนู่นนี่นั่นก็เป็นได้เล่นได้ไม่ติดแบบว่าใครด่ามาด่ากลับอุ้ยหญิงจริงๆแล้วว่าหญิงไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆจริงๆหญิงเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองด้วยซ้ำเนี่ยตอนนั้นอ่ะตรงนั้นเป็นอะไรคะเขาคิดเราไงบทร้ายอ่ะคือเนี่ยหญิงกับแตนก็จะมีเพลงคู่ด้วยกันด้วยหลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยแม่หญิงจะร้องคู่กับแม่แตนหรอได้หรอจริงหรอเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าก็คืออยากที่จะให้ทุกคนลองเปิดใจกับการทำงานของหญิงดูบทละครต่อไปที่อยากจริงๆตัวหญิงเองอยากจะเล่นมากเป็นคนแบบไหนถ้าอยากจะเล่นจริงๆใช่ไหมคะอยากเล่นเป็นผีอ่ะทำไมอ่ะก็คือมันอาจจะได้แต่งหน้าแต่งตัวแปลกๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบดูหนังผีฟังเรื่องผีโน่นนี่นั่นเราก็แบบจินตนาการว่าถ้าเราทำให้คนกลัวได้อะเราจะมีความสุขนี่คือคนที่อยากเล่นเลยอยากเล่นเป็นผีแต่ว่าล่าสุดก็เสนอเราจะต่อซิงเกิลใหม่กับพี่ตั๊กแดงด้วยใช่ไหมอันนี้คือเป็นใช่ค่ะกำลังทำอยู่เป็นเพลงยังไงให้เรางานเพลงหน่อยเลยถ้าอย่างนั้นเป็นเพลงที่คนฟังไม่เคยฟังไม่เคยฟังตั๊กแตนร้องแบบนี้และไม่เคยฟังหญิงร้องแบบนี้เราเอาความเป็นเราสองคนอ่ะมาหาตรงกลางแต่ตรงกลางก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่คนก็แบบเฮ้ยมันร้องหนีได้ด้วยหรอโต้กันไปโต้กันมาใจไหมอะไรเงี้ยโต้กันไปโต้ด้วยค่ะโต้ด้วยโต้แต่โต้แบบมันจะมีเพลงออกตลกเพลงนึงแล้วก็เพลงแบบว่าเลิศเชิดไม่ต้องไปแคร์มันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพลงเดิมคือรวมกันเป็นดูโอใช่แล้วก็แต่ดีชื่ออะไรเป็นชื่อใหม่ไหมหรือว่าแบบไม่อาจจะไม่ใช่ดูโออาจจะเป็นเพลงเฉพาะกิจจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเราก็อยากที่จะร้องเพลงด้วยกันแต่ด้วยความพร้อมต่างๆโน่นนี่นั่นแต่วันนี้ทั้งคู่ต่างอิสระกันแล้วมันก็เลยพร้อมมากขึ้นทำเพลงเสร็จแล้วเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่เอ็มวีใกล้ปล่อยหรือยังปีนี้ได้ทันปีนี้ไหมก็น่าจะทันนะคะถ้าฝากติดตามได้ยังไงอยู่ได้หรือว่าหลายคนอยากติดตามเองฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube นะคะของทางตั๊กแตนแล้วก็หญิงธิติการนะคะอย่างคอตูมล่ะคะคอตูมจัดเต็มไหมคอตูมเหรอคะก็คงจะต้องเอาเพลงมาเคาะกันอีกทีนึงค่ะว่าเราจะแต่งตัวกันแบบไหนซึ่งแตนเขาเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากแต่หญิงอ่ะคือแบบแค่วันนี้แต่งสีแดงอ่ะก็คือแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาคุยกันเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะแบบพาหญิงไปถึงโน่นเขารู้จักรวาลไป
ขอบคุณค่ะ